แมทปิดคอมเมนต์อีกแล้วจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนักข่าววินดี้นะครับวันนี้ขอนำเสนอกับข่าวนี้ฮะฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์พ่นพิษแมทปิดคอมเมนต์อีกแล้วจ้าก่อนจะฟังข่าวนะครับมากดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่างานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์และจุฬาครั้งที่73นี้ที่สนามสุภัชราไสยที่ผ่านมานะฮะซึ่งทั้ง2มหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยเคยพบกันมาทั้งหมดอยู่72ครั้งธรรมศาสตร์ชนะ24ครั้งจุฬาลงกรณ์ชนะ17ครั้งและเสมอกัน31ครั้งแถมครั้งนี้นะครับฝั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคว้าชัยชนะไปด้วยคะแนน2ประตูต่อ1ประตูครับและคว้าถ้วยไปครองได้สำเร็จครับผมอาจจะนำเสนอข่าวนี้ไป 2-3 ครั้งแล้วนะครับแต่ก็นะก็จะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับก็นี่ครับเป็นภาพที่ขบวนพาเหรดของจุฬานะครับผมซึ่งได้ใช้วลีเด็ดนะฮะของนักแสดงที่โด่งดังท่านหนึ่งนะครับผมก็น่าจะรู้นะครับผมนี่ฮะจ้านี่ฮะบอกว่าดังจริงๆครับนะแล้วก็นี่ฮะมาอ่านข่าวกันต่อนะฮะเมื่อมีการถือป้ายแซวสาวแมทเอ้าบัดโธ่ข่าวนี้บอกเลยเมื่อมีการถือป้ายแซวสาวแมทด้วยข้อความว่าจ้าจบแล้วจ้าไปย้อนดูต้นขบวนจ้าหลังจบขบวนดังกล่าวนะครับสแตนเชียฝั่งจุฬานะครับก็แปลอักษรใส่มอทอเป็นรูปสาวแอปด้วยเรียกว่าเพิ่มสีสันของงานเลยทีเดียวครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะเป็นการเพิ่มสีสันของงานเป็นความบันเทิงเฉยๆนะครับนี่ฮะแล้วก็ในอินสตาแกรมของแมทพิรณีนะครับก็เคลื่อนไหวหลังมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับมหากรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาและธรรมศาสตร์โดยแมทนะครับได้ลงภาพตัวเองคู่กับพระเอกในละครณเดชน์คุกิมิยะพร้อมกับแคปชั่นว่าผมนี่ยิ้มแบบฟ้าระดาเลยค่ะก็ลิเกตรักข้ามดวงดาวไม่ใช่รูปนี้นะครับที่ว่ารูปคู่แต่ถ้าว่าครับอีกรูปนึงเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูแต่ถ้าว่าล่าสุดนะครับคนแมทก็ได้ลงรูปนี้นะครับผมนะฮะไปยังไงกันบ้างนะครับกับชุดนี้ของเธอแล้วก็แน่นอนนะครับหลังจากมีข่าวออกไปนะฮะก็มีกระแสมากมายถาโถมใส่แมทนะครับหลายรูปนะครับในแบบว่าโอ้โหจนล่าสุดนะครับคุณแมทเลยลงภาพตัวเองไปเดินแฟชั่นโชว์อีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้นะครับก็ปิดคอมเมนต์ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเดิมอีกแล้วจ้ะนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดเนาะก็เว็บไซต์เขาก็ได้มานำเสนอให้พวกเราได้รับทราบกันนะครับผมมาดู IG ของคุณแมทกันนะครับว่ามีรูปที่เว็บไซต์นำเสนอจริงไหมมีจริงๆครับนี่นะครับที่บอกว่ายิ้มแบบฟ้าระดานะครับผมนี่ฮะผมนี่ยิ้มแบบฟ้าระดาเลยค่ะนี่ฮะนี่ครับคือรอยยิ้มแบบฟ้าระดานะครับผมก็มาดูโพสต์นี้กันนะครับนี่ครับโพสต์นี้ก็เป็นการอัปเดตเมื่อ17ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมก็ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับนี่ฮะก็มีคนที่สนิทเท่านั้นนะครับที่จะแสดงความคิดเห็นได้โอเคครับงั้นถ้ายังไงก็ขอจากลากันไปเพียงเท่านี้นะฮะผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณข้อมูลจากทีวีภูออนไลน์ด้วยนะครับถ้ายังไงเจอกันในคลิปข่าวต่อไปลิงก์ข่าวจะอยู่ในรายละเอียดวิดีโอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ